คือคลายทุกเราเสียกันรู้สิ่งอันควรรู้ยิ่งรับยิ่งรู้เรื่องราวรู้จริงยิ่งรู้ยิ่งรู้สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะน้องพิมพารัตน์ค่ะครับผมโสพลเพชรสว่างครับสวัสดีครับปองเชียงใหม่ครับก็พร้อมหน้าพร้อมตานะคะต่อรับวันจันทร์ที่16ผมเชียงใหม่แล้วก็ไว้โสพลบุรีรัมย์น้องพิมลำพูนน้องพิมลำพูนครับว่ากันไปค่ะอาจารย์เช้าวันจันทร์วันนี้มีอะไรเป็นพิเศษไหมเมื่อวานเนี่ยมีคนโทรศัพท์แฟนรายการโทรมาถามอาจารย์อยากได้ที่ไหมที่ดินราคาถูกๆอยู่ร้อยเอ็ดผมก็ถามว่าแล้วที่ดินมีหลักฐานอะไรนศ3โฉนดหรือใดก็บอกสปกก็บอกเฮ้ยสปกมันขายไม่ได้นะครับอันนี้การเป็นผู้ชมขายไม่ได้เขาบอกมีขายทั่วไปอันนั้นก็เสี่ยงเอาเองครับคือเคยมีตัวอย่างที่จังหวัดบุรีรัมย์และหลายจังหวัดคือท่านผู้ว่าการจังหวัดเขาเป็นประธานอนุกรรมการสปกที่แต่ละจังหวัดครับผมที่อำเภอละหันทรายบุรีรัมย์มีการร้องเรียนไปในกขายที่ให้นางขอครับขายไปแล้วเกิดมีคนให้แพงกว่าก็ไม่ยอมออกนางขอก็เลยโมโหมาตัดต้นไม้แล้วก็ร้องเรียนอะไรกันไปเรื่องไปถึงผู้ว่าเขามีอำนาจสั่งยึดคืนเพราะผิดเงื่อนไขเอาไปขายไม่ได้ครับนะครับพอสั่งผิดสั่งยึดเป็นของสปกคืนทีนี้ไอ้คนซื้อเนี่ยโมโหก็จ้างคนไปฟันตัดต้นกล้วยต้นมะม่วงไอ้ฝ่ายเจ้าของที่เดิมนี่ซึ่งถูกยึดเป็นสปกไปฟ้องศาลจังหวัดนางรองว่าทำให้เสียทรัพย์ศาลจังหวัดบอกว่าคุณหมดสิทธิ์แล้วเพราะว่าคณะกรรมการเขายึดมาเป็นของสปกแล้วต้นไม้หรือพวกต่างๆเกิดขึ้นมันส่วนควบของที่ดินก็เป็นของสปกด้วยครับเพราะการยกฟ้องไม่มีความผิดเพราะคุณไม่ใช่ผู้เสียหายคนเสียหายคือสปกนี่นี่คือข้อกฎหมาย1สปกห้ามซื้อขายจำหน่ายใจโอ้ต่างๆไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับ2เรื่องของที่พูดให้ฟังคือผู้เสียหายเนี่ยใครเป็นผู้เสียหายค่ะในเมื่อกฎหมายบอกที่ต้นไม้ต้นกล้วยต้นมะม่วงเป็นส่วนควบกับที่ดินคนไหนเป็นเจ้าของคนนั้นเป็นผู้เสียหายครับเพราะเมื่อยึดมาแล้วนี่ส่วนควบก็เป็นของสปก.เมื่อเจ้าของเดิมไม่ใช่เจ้าของที่มาฟ้องไม่ใช่ผู้เสียหายครับนะครับอันนี้ก็ข้อกฎหมายที่อยากจะเรียนท่านที่สำคัญนะคะเสาร์อาทิตย์เวลาที่คุณอากลับบ้านนะคะอาจารย์กลับบ้านเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะต้องเปิดเดี๋ยวนี้จะมีชาวบ้านมารอพูดคุยกันมาเรื่อยล่าสุดก็มีภาพที่บอกว่าไปให้ความรู้กิจกรรมใช่ไหมคะไปเยี่ยมตอนนั้นไปเยี่ยมที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอดินแดงแต่ก่อนเป็นอำเภอที่โอ้สู้รบกันพวกคอมมิวนิสต์ไล่ยิงกันเหมือนหนังนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นบารมีของในหลวงท่านเสด็จไปโดยเฮลิคอปเตอร์กับทางพลเอกเปรมสมัยนั้นเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีไปเห็นท่านรับสั่งเออตรงนี้มันควรจะทำเขื่อนมีเขื่อนลำนางรองเขื่อนอะไรต่างๆเกิดขึ้นเยอะนี่คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่โครงการหลวงแต่ก่อนแล้วเขาก็ไปทำวิจัยของเขาเรียกว่าสวทชของกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยไปส่งเสริมในการที่จะวิจัยเรื่องปลูกมันสำปะหลังปรากฏว่าขณะนี้ได้แล้วไร่ละ11ตัน11ตันครับนะฮะทำเป็นระบบน้ำระบบน้ำครับที่ได้โครงการนี่มันของโครงการหลวงหมดไปตั้งสูง300ล้านเหมือนทิ้งร้างเอาไว้เปล่าก็ทิ้งร้างครับทีนี้เขาก็อยากจะขอร้องว่าให้ทางผมนี่ทราบว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ส่งเสริมเรื่องทำปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ใช้ดีมากเขาก็บอกนี่ท่านลองมาดูที่ว่าตรงไหนที่จะทำได้ไหมทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทำเป็นโครงการของเขาจะมีสวรสซึ่งเป็นเพื่อพวกแก่พวกวิตามินซีเยอะแก้หวัดแก้อย่างผมเป็นอยู่แล้วเนี่ยน้ำสวรสใช่ไหมคะเป็นน้ำสวรสเข้มข้นแล้วชาวบ้านอยู่ได้ตรงนี้มีรายได้แต่ก่อนมีในหลวงท่านมีโครงการหลวงนี่ก็คือโครงการมะเขือเทศครับเราตั้งโรงสีข้าวให้แต่นี่การดำเนินงานมันไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เศรษฐกิจตกต่ำก็เลยสุดกันได้ทิ้งร่างไว้นี่ก็เป็นมีคนนี้ก็เป็นผู้หญิงเก่งนะผู้หญิงเก่งที่เป็นวิสาหกิจชุมชนนะคือจริงมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้อยู่แต่ว่าสถานที่เนี่ยที่ของอำเภอโนนดีแดงโนนดีแดงบุรีรัมย์นะครับผมก็เลยถือโอกาสเขาบอกก็เลยไปดูไปเยี่ยมไปดูว่ามันสมหลังเขาปกติได้ 4-5 ตันต่อไร่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ได้11ตัน11ตันโดยระบบน้ำเป็นเพียงระบบน้ำหยดครับใช่ครับแล้วก็ไปดูที่ระบบน้ำหยดเขาแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่เขานะฮะที่อันนี้คุยที่สำนักงานแล้วก็ต่อไปไปดูที่ไร่เขานะครับที่แถวนั้นเนี่ยดงมันสำหลังนั้นเลยครับมันสำหลังมันล้วนครับสำหลังมากเลยนะฮะทีนี้มันน่าเสียดายโครงการหลวงที่แต่ก่อนปลูกมะเขือเทศครับครับทีนี้ไปเกิดไปไม่มีคนบริหารต่อรีบกำลังหาความกำลังเสนอว่าเอ๊ะทำยังไงคนที่ชื่อคุณพรชัยเป็นอยู่ประจำและเจ้าหน้าที่ของสวทชก็ไปร่วมด้วยที่ไปดูงานเนี่ยคือเขาทิ้งรางเอาไว้อย่างเงี้ยเหรอคะก็ปล่อยอยู่อย่างเงี้ยเหรอทิ้งอย่างนี้ค่ะกำลังนี่ผมกำลังจะให้ดร.สุริยาซึ่งเป็นเจ้าของสูตรปุ๋ยอินทรีย์เคมีค่ะอาจารย์หมายความว่าเอามูลสัตว์แต่เขาก็เพิ่มNPK เป็นบางตัวอย่างที่อาจารย์ป๋องเคยบอกอะพืชมันไม่ใช่ว่าต้องการทุกตัว3ตัวเนี่ย NPK นะ N นี่ก็ไนโตรเจน P โพแทสเซียมโพแทสเซียมครับ K นี่ฟอสฟอรัสใช่ไหมP ฟอสฟอรัสครับ P ฟอสฟอรัส K นี่โพแทสเซียมครับเพราะบางช่วงนี่เขาไม่ต้องการทั้ง3ตัวเราก็เอามาตัวเดียวมาผสมมันก็ได้ประโยชน์และราคาถูกลงนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าได้ไปดูตรงนั้นมาม็อบสวนยางเป็นไงอาจารย์ป๋องโอ้ตอนนี้ก็เห็นเรียกร้องรอบ2ฮะก๊อก2ตอนนี้ก๊อก2รอบ2แล้วค่ะหลังจากที่สลายตัวไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะกลับมารวมตัวกันใหม่อีกแล้วค่ะอาจารย์ผมกลับไปบ้านก็คุยกับพี่น้องสวนยางประธานสหกรณ์แล้วก็พวกปลูกยางเพราะเราก็ปลูกแล้วที่บ้านเนี่ยค่ะทางอีสานเป็นไงคะฝั่งนู้นเขาบอกโอ้ยพอขึ้นอีก9ก็6 80เค้าก็อยู่ได้แล้วใช่ครับนะครับกับ1260มาเป็น90ก็2000กว่า2,500 เขายิ้มเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทางเหนืออีสานภาคกลางไม่มีการเคลื่อนไหวครับและทางใต้เองก็ยอมกันแล้วตกลงกันแล้วก็มีบางส่วนซึ่งตรงนี้คือหนึ่งม็อบการเมืองคำว่าการเมืองอาจจะมีนักการเมืองหนุนหลังผมใช้คำว่าอาจจะนะและก็อาจจะมีพวกกลุ่มทุนที่ก็ซื้อเพราะว่าผมไปภูเก็ตมาได้คุยกับพวกนักธุรกิจก็บอกนี่ท่านรองประธานไอ้ม็อบพวกนี้เนี่ยมันเป็นการเรื่องของเขาซื้อตุนไว้ตั้งหลายหมื่นตันใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นราคาเขาก็ได้แต่ไปให้โดยตรงไปช่วยค่าปุ๋ยนี่พวกได้ทุนซื้อไม่ได้เขาก็เมื่อก่อนนี่ครับเมื่อก่อนนี่เท่าที่เก็งกำไรเนี่ยซื้อไว้ในราคา80กว่าบาทครับคือ80คือเมื่อก่อนนี่ราคาอยู่ร้อยกว่าบาทเนี่ยราคาอยู่ร้อยกว่าบาทเนี่ยพอถ้าเราได้สักราคาที่มันเขาก็ไปกดราคาพ่อแม่น้องเกษตรกรซื้อไว้ในราคาที่80บาทถ้าส่วนใหญ่ค่ะเพราะ80บาทเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้ราคามันไม่ขึ้นเขาเกรงว่ามันจะขึ้นไงครับค่ะตอนนี้มันไม่ขึ้นมันก็เลยอยู่ในสต็อกก็เยอะอยู่ในสต็อกเยอะทีนี้ราคามันกลับลดลงมาค่ะราคามันต่ำกว่า80 80ทีนี้จะทำยังไงล่ะครับซื้อเกรงไว้แล้วตอนนี้ราคาก็ต้องสูงกว่าก็ต้องเรียกร้องให้สูงกว่าแต่ก่อนมี65มี70กว่า78ตอนนี้80กว่าแล้วครับเริ่มแล้วครับแต่ตอนนี้ราคาเท่าที่เช็คดูเมื่อเช้าในตลาดลูกหน้าสินค้าเกษตรที่ญี่ปุ่นนะครับราคาปรับตัวสูงขึ้นนะครับยังราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นบ้างนะครับเริ่มแนวโน้มก็คือจะขยับขึ้นแนวโน้มทิศทางดูว่าจะอยู่ประมาณ90บาทน่าจะอยู่ตรงนั้นทั้งนี้มันต้องยกความดีความชอบให้ผู้หญิงเก่งท่านนายกยิ่งลักษณ์นี่บินไปจีนไม่ใช่ไปเที่ยวนะครับครับไม่ใช่สรุปเหนื่อยนะครับไปเสร็จไปเจรจากับจีนให้ซื้อยางพาราเนี่ยเขาซื้อแล้วและตั้งกรรมการร่วมในการที่จะช่วยซื้อยางในการแก้ปัญหาเรื่องยางเห็นบอกท่านนายกเชิญนักธุรกิจทางนู้นเนี่ยมาทำโรงงานเขาเรียกว่าอะไรระเบิดซิตี้เมืองยางเมืองยางเมืองยางในประเทศไทยแล้วตอนนี้เห็นทางจีนซื้อไว้200,000 ตันใช่ไหมครับท่าน200,000 ตัน230,000 ตันข้าวอีก1,000,000 ตันแล้วมันสำหรังอีก300,000 ตันก็คือเป็นออเดอร์ที่ล่าสุดที่ไปเจรจามาคืออย่างนี้ที่ท่านรองนายกบอกมานะครับอาจารย์บอกงี้ผมเคยไปที่เมืองชานตุงมณฑลชานตุงครับโอ้ทั้งเมืองเลยครับเขาครับเมืองนี้เขาผลิตรถยนต์ใช่ครับเขาต้องการยางพาราจากไทยที่คุณอาคมเอกชวนเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรไปดูคราวก่อนครับครับก็เจรจาเขามีปุ๋ยเอาปุ๋ยมาแลกกับยางเนี่ยที่โครงการเขาก่อนที่มีอยู่ครับครับเพราะเขาต้องการยางเยอะค่ะเมืองจีนปลูกไม่ปลูกแต่มันแปลกที่ว่าไม่เหมือนเมืองไทย
คุณภาพหรือว่าอะไรคะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศอาจจะปลูกไม่ดีไม่ได้ผลคือผลผลิตอาจจะออกมาไม่เยอะเท่าบ้านเราเพราะฉะนั้นระยะเวลาการกรีดก็สั้นนะครับเพราะคนจีนอยู่นี่เนี่ยค่ะอาจารย์ที่ใช้ยางเนี่ยทุกอย่างได้หมดเขาทำได้หมดค่ะผมเคยตอนนั้นไปกับทางท่านรัฐมนตรีดำรงรัฐพิพัฒน์บรรเลขาปี26นะครับผมเป็นเลขาที่กระทรวงวิสาหกิจนี่แหละท่านรัฐมนตรีดำรงก็ไปเจรจากับญี่ปุ่นต้องการทำเขื่อนยางครับเอายางพารามาทำเป็นข้างล่างเนี่ยฐานคอนกรีตค่ะแล้วก็ข้างบนนี่เอาเป็นยางพารามาทำเป็นแผ่นเป็นกำแพงเหรอคะไม่ใช่เป็นกำแพงเป็นถุงยางเนี่ยสำหรับเพื่อติดใกล้คืนนี้ถ้าลมถ้าฝนเราต้องการจะน้ำฝนใช่ไหมก็สูบลมเข้าไปมันก็กั้นครับทีนี้หากในต้นฤดูมันมีพวกต้นไม้ใบไม้ไม่ดีก็ปล่อยไปครับก็แฟบลงคือสามารถปล่อยได้เขาสาวลูกโป่งเอายางมาทำลูกโป่งยางพารานี่แล้วไปดูมาแล้วทำได้เวลาที่จะเอาทดน้ำเข้าไปในนาก็สูบปองลงเข้าไปมันก็ดันน้ำไปก็เข้านาถ้าเราไม่ต้องการก็ลดลงมันก็ลงไปข้างล่างท่านวินลงเคยชวนญี่ปุ่นมาทำโรงงานที่ประเทศไทยเพราะงั้นไอโครงการที่อย่างจีนก็ทำรถยนต์ต่างๆนี่ใช้เยอะรถแท็กเตอร์รถต่างๆใช้ยางก็มาตั้งโรงงานนี่ผมว่าดีแล้วเพราะงั้นการที่นายกยิ่งลักษณ์ไปต่างประเทศเนี่ยท่านผู้ชมฮะมันเหนื่อยอยากคิดว่าไปสนุกแต่ไปแล้วเห็นว่ามีการเจรจาการค้าการขายผมให้ท่านผู้ชมสังเกตนะฮะประเทศที่ร่ำรวยคือประเทศนั้นมีการค้าขายมากอย่างเช่นเยอรมันในยุโรปเขารวยที่สุดใช่ครับเพราะอะไรเพราะเขาขายเครื่องมือแพทย์ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆอเมริกาก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เหมือนกันหรือเกาหลีสิงคโปร์เป็นในหน้าขายครับใช่ครับมาเลเซียนี่เดี๋ยวนี้มาเลเซียดีกว่าเราแล้วนะใช่ครับเพราะว่าราคาผลิตผลเกษตรเขาขายดีๆชาวบ้านก็ดีใจมีรายได้รัฐบาลก็เก็บภาษีได้มากใช่ครับแล้วท่านผู้ชมฮะการศึกษาเราในอาเซียนนี่อันดับ8โลสุดโลสุดครับเมื่อเช้าเนี่ยดูข่าวในช่องจะเป็นช่องช่อง3หรือช่องไหนช่อง5จำไม่ได้ครับปรากฏว่าของเขานี่มาเลเซียพื้นฐานเรื่องท่าเรือเรื่องรถยนต์เรื่องเครื่องบินเราแพ้มาเลเซียหมดอยู่นี่ครับที่ท่านยิ่งท่านชัดชาติจะขอกู้เงินเนี่ยให้รัฐมนตรีคลังกู้เงิน2.2ล้านเนี่ยมาทำเพื่อให้มันสู้ครับเพราะว่าถ้าการลดพื้นฐานของการขนส่งนี่ครับมันเป็นต้นทุนของการผลิตต้นทุนอยู่ถ้าสูงเขาก็ซื้อราคาสินค้าเกษตรตกลดลงค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะทำกันแต่ก็ถูกท่านมาตลอดครับผมนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเบรกที่2แล้วกันนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราเปิดสายหน้าใหม่นะคะต้อนรับคุณชมทางบ้านค่ะพักกันสักครู่ค่ะสู้เจ้าจงรู้ไว้ว่าพอเราคิดหรือคลายทุกเราเกษตรกรรมหรือคลาย